สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาค่ะวันนี้ใช้เป็นลูกชิ้นปลาอย่างดีไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยหั่นมะเขือค่ะเนื่องด้วยมะเขือนะคะลูกเล็กก็หั่นแค่ครึ่งนึงค่ะมะเขือแม่เอามาให้ค่ะตรงนี้ได้มาฟรีหั่นแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะแช่ไว้นานๆนะคะมะเขือจะไม่ดำนะเวลาแกงต่อไปคือลูกชิ้นปลาอย่างดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นครึ่งค่ะลูกชิ้นปลาอันนี้แพ็คละ62บาทแต่เราได้มาในราคาที่ลดค่ะเหลือ36บาทเท่านั้นเองถูกมากอะไรที่ลดและประหยัดประหยัดอร่อยแบบบ้านๆไม่พลาดค่ะต่อไปใช้เป็นใบกะเพราค่ะอันนี้ก็คือกำละ5บาทเด็ดเสร็จแล้วได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกวันนี้เราไม่ได้ใช้โหระพานะใช้เป็นกะเพราแทนต่อไปคือเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงเขียวหวานตำเองค่ะใครอยากดูวิธีการตำเครื่องแกงเขียวหวานจะแปะลิงก์วิธีทำไว้ให้ข้างล่างค่ะคลิกไปดูกันได้ค่ะต่อไปคือตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิเดือดแล้วเราจะใส่เป็นเครื่องแกงที่เราตำไว้ลงไปแกงเขียวหวานถ้าจะให้อร่อยมากๆเลยเครื่องแกงต้องตำเองค่ะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้กะทิแตกมันพร้อมๆไปกับเครื่องแกงค่ะก็ใจเย็นนิดนึงใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วก็รอให้กะทิแตกมันนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปที่กะทิแตกมันค่ะว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ถ้าเครื่องแกงตำเองแล้วกะทิเป็นกะทิที่คั้นเองก็คือเป็นกะทิสดนะคะไม่ใช่กะทิกล่องแกงเขียวหวานนี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆค่ากะทิแตกมันแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปแกงเขียวหวานก็จะเป็นอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมากเลยต่างชาติมาเนี่ยเพื่อจะกินแกงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแกงให้อร่อยที่สุดพอถึงขั้นตอนนี้เราจะเร่งเป็นไฟแรงแล้วก็จะเติมเป็นหางกะทิลงไปนะค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็มาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้หรือว่าเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแกงเขียวหวานนะก็สามารถทานกับขนมจีนหรือว่าทานกับข้าวสวยก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวพอน้ำแกงเดือดจัดๆเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปค่ะการที่จะทำให้มะเขือไม่ดำเทคนิคง่ายๆคือเราต้องแช่มะเขือกับน้ำเนี่ยไว้นานๆแล้วน้ำดำของมะเขือมันจะออกมาตรงนี้แกงยังไงมะเขือก็ไม่ดำนะนี่คือเทคนิคนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้ำแกงเนี่ยเดือดจัดอีกหนึ่งลอกมะเขือสุกใส่พริกซอยลงไปเป็นพริกแดงนะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะวันนี้ขอเป็นใบกะเพรานะคะไม่ได้ใส่ใบโหระพาแกงเขียวหวานใส่ได้สองแบบใบกะเพรากับใบโหระพาค่ะก็เลือกเอานะคะว่าต้องการชอบกินแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะเป็นยังไงบ้างคะได้ยินเสียงของน้ำแกงเดือดนี่แบบสุดยอดมากๆก็มะเขือสุกเรียบร้อยก็ทำการปิดแก๊สค่ะกินแกงเขียวหวานนี่หอมมากค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วทำยากไหม
ก็ลองหัดไปทำดูนะคะแกงเขียวหวานลูกชิ้นนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าทำมากๆเลยก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินมะเขือก็อาจจะใส่เป็นหน่อไม้แทนได้ค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ